อ้ยเบรกแล้วเบรกแล้วเบรกแล้วชิบหายเธอนี่นายขี่รถภาษาอะไรของนายเนี่ยใกล้ตายหรือยังเนี่ยเฮ้ยไม่ช้าก็เร็วเลยฉันจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยเฮ้ยถึงโรงแรมแล้วโอ้โหเฮ้ยแล้วไหนบอกว่าลุงดำบอกว่าอีจะมีคนมาส่งเราทำไมต้องให้เราขี่รถเองด้วยอ่ะนั่นสิใช่ไหมหืมนายขี่ซะฉันแทบอ้วกพุ่งเลยซิ่งซิ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราขยับรถกันชึบรถนี่เอาไว้ไงดีเอาไงดีอ่ะเอาไหล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 เดี๋ยวเดี๋ยวไหลเอาไงดีทิ้งเลยไหมทิ้งเลยเหรอไหนลุงดำก็ไม่ได้ตามเรามาแล้วเผามันทิ้งเลยเผาเลยเหรอเผาเลยบ้ารถราคาเป็นล้านดูไม่ได้ราคาเท่าไหร่เธอเท่าไหร่สิบล้านหมายถึงว่าซื้อต่อๆกันสิบล้านอ่ะเธอโอ้โหเป็นรถมือที่สิบมือที่สิบแล้วใช่ไม่ใช่มือสองแล้วมือที่สิบเพราะว่าเราพังแล้วแหละไปเนี่ยแหละโรงแรมที่เราจะมาประตูมันทำแปลกๆมาให้เธอเช็คปิดแล้วอ่ะไปเดี๋ยวเราไปหาเคาน์เตอร์กันเจ้าของโรงแรมเธอมีตังค์สักบาทไหมเนี่ยฉันก็มีอยู่บาทหนึ่งบาทเดียวก็นายเผาไปแล้วนี่เผาอะไรเผาตังค์ฉันไปหมดเลยอ๋อที่บ้านเก่าเหรอใช่ไม่อย่าเอาเรื่องอดีตมาพูดเลยเธอนายต้องชดใช้ฉันเรามาอยู่ในเมืองเราอย่ามาทะเลาะกันเลยนะมาเข้าโรงแรมนี้มันยากจังวะอ๋อนี่ไงเจอแล้วสวัสดีเธอรีบๆเข้ามาท่านผู้หญิงกับท่านผู้ชายต้องการอะไรครับเธอฮะต้องการอะไรวะต้องการตบหัวนายอ่ะเฮ้ยจะพลาดละครับคือตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับนะฮะก็เจ้าของบริษัทของโรงแรมนี้นะครับเขาไม่อยู่นะครับแล้วบอกทำไมครับก็บอกเพื่อถามเลยครับคือท่านผู้หญิงกับท่านผู้ชายต้องการกี่ห้องครับหลายห้องหลายห้องใช่จะบ้าเหรอครับเป็นกัน2คนหลายห้องยังไงครับก็คนตีนไงเอาเป็นว่าเอาสัก2ห้องนะเธอเนาะเออ2ห้องเราอยู่แยกกันเถอะฉันไม่อยากอยู่กับนายหรอกอย่าค่ามัดจำมีไหมครับมีมาไหมค่ามัดจำเหรอครับก็ไม่มีอะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะทำงานใช้ให้ครับโอ้โหนี่อยู่โรงแรมระดับ5ดาวที่ไม่มีตังค์ค่าประจำให้เนี่ยนะครับก็ขอหางานแถวๆนี้ทำก่อนแน่โอ้ได้ครับทางโรงแรมของเราสามารถผ่อนได้ครับเข้าอยู่ฟรีเลยครับเดี๋ยวผมให้กุญแจห้องไปนะฮะครับก็ห้องของท่านผู้ชายนะครับห้องหนึ่งส่วนห้องของน้องผู้หญิงนี่ห้องที่สองนะครับค่ะโอเคครับแล้วมีร้านอาหารแถวนี้ไหมครับมันจะมีชั้นฟาสต์ฟู้ดครับผมชั้นล่างสุดนะครับเสียงเป็นไรอ่ะคือพอดีว่าผมเจ็บคอนะครับฟังผมสิครับปะโถยโรงแรมของเรานะครับก็จะมีร้านอาหารนะครับสุดหรูมีทุกอย่างเลยครับยกเว้นระเบิดเธอเงียบคลิปได้ยินหรือยังมีทุกอย่างยกเว้นระเบิดแล้วใครจะแดกระเบิดนะครับผมพูดไปงั้นเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับครับฉันขอไปจองห้องก่อนนะจองบ้าอะไรมีห้องหนึ่งห้องสองเท่านั้นแหละไม่ฉันขอเลือกเธอจะเลือกอะไรอ่ะแต่ว่าห้องหนึ่งห้องสองทางไหนเนี่ยแย่ฉันนะนี่แน่เลยเนี่ยห้องหนึ่งไม่ฉันจะอยู่ห้องนี้ฉันจะอยู่ห้องนี้จะดีแล้วเธอดีห้องใหญ่เธอไม่นายออกไปนี่ห้องผู้หญิงนะช่วยด้วยชิบหายแล้วห้องสองก็ได้วะเฮ้ยมีอะไรบ้างวะเนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์โอ้โหแล้วเก้าอี้ไม้จะนั่งได้หรือเปล่าวะชิบหายละพี่ตายเถอะเดี๋ยวไปหาที่นั่นดีกว่าเลยเข้ามาทำไมพอจะมีตังค์สัก200ไหมฉันบอกว่าฉันมีแค่นี้ไหนจะเอาไหมเอาดิปะโถเอ้ยโอ้โหฉันมีแค่นี้เธอนายจะเอาอีกเหรอเอาดิโถเธอฮะเดี๋ยวไปดูชั้นอาหารกันไหมฉันรู้ว่าฉันหิวอยู่นะนายต้องเลี้ยงฉันนะข้อหาข้อหาอะไรเผาบ้านฉันโอ้โหข้อหาหนักมากเฮ้ยเธอแต่ว่ามันค่ำแล้วนะไปนอนก่อนดีกว่าไปอะไรของนายเนี่ยเอาเธอนะนอนก่อนไว้เจอกันพรุ่งนี้นะก็ได้แหมถ้าไม่ติดว่าอะไรขาวๆดีนอนแล้วนะฝันดีอย่าหลับดีกว่าช้าแล้วด้วยต้องไปหางานทำเฮ้ยก๊อกๆอย่าได้
ยายเนยโอ้ยมาปลุกเลยแต่เช้าเนี่ยเอาไปหางานทำกันสิปะโถนี่เธอจะนอนกินบ้านกินเมืองหรือไงเธอแล้วเธอถืออะไรมาถือฉันกำลังซ่อมบ้านอยู่บ้านเหรอไปไปเธอไปกินข้าวเช้ากันกินข้าวเช้าเหรอเฮ้ยแต่ว่าฉันไม่มีตังค์เลยอ่ะเดี๋ยวฉันหาตังค์ก่อนนะเอ๊คนที่เช่าห้องนี้น่าจะมีตังค์สัก 2-3 บาทนะ 2-3 บาทก็ได้อ่ะไม่มีตังค์เหลืออยู่เลยได้ไงวะเนี่ยนายไม่กวาดห้องบ้านเลยใช่ไหมเนี่ยห้องล็อกเฮ้ยเธออ้าอะไรเธอมาดูนี่สิเงินเพียบเลยเงินใครอ่ะไม่รู้เธอดูสิเอาก่อนฉันเอาก่อนไปเดี๋ยวฉันเลี้ยงจริงเหรอเออไปไปไปไม่ต้องทำงานแล้วเฮ้ยนายแต่ขโมยตังคนอื่นไม่ดีนะเฮ้ยแต่รู้สึกว่าตอนนี้เป็นห้องของฉันแล้วแต่ไม่ใช่ตังนายซะหน่อยแล้วไงอ่ะแล้วไงล่ะเดี๋ยวก็รู้บ้าเหรอเจ้าของห้องเขาก็ไม่อยู่แล้วเขาอาจจะตายแล้วก็ได้เดี๋ยวไปถามไอ้นี่กันเคาน์เตอร์เราไม่ค่อยสบายเลยในช่วงนี้ทำหน้านายตู่เฮ้ยเดี๋ยวชื่อแปลกๆว่ะนายตู่ครับพอดีว่าพวกฉันจะไปกินอาหารน่ะชั้นฟาสต์ฟู้ดอยู่ไหนอยู่ทางหลังท่านเลยครับทำไมชื่อนายต้องชื่อนายตู่ด้วยอ่ะไอดอลของผมเลยครับไอดอลเหรอไปเธอไปกินกันฉันขอเดี๋ยวอะไรครับห้อง2หรือเปล่าวะเธอใช่ปะใช่ห้อง2เนี่ยมีคนอยู่หรือเปล่าครับก่อนหน้านี้โอ้มีฝรั่งอยู่ครับเขาเป็นมหาเศรษฐีตอนนี้เขาบินกับอเมริกาแล้วครับอเมริกาหรือเปล่าประมาณนั้นแหละครับผมบันเดอร์อ๋อบินกลับได้เหรอบินกลับแล้วแสดงว่าเงินเป็นของเราไม่มีอะไรหรือเปล่าครับป่าไม่มีอะไรไปเถอะฉันขอไปเลือกอาหารก่อนนะอาหารโอ้ยนี่ไงใช่ป่ะร้านอาหารมีทุกอย่างเชิญค่ะก่อตั้งปี2542นี่ปีเกิดฉันเลยนะเนี่ยโอ้น่ากินจังมีอะไรขายบ้างนะนี่นายขอตังค์หน่อยสินี่โอ้โหเดี๋ยวฮะแป๊บนึงนะเมื่อกี้ฉันเห็นเบอร์เกอร์ชีสไก่ย่างแล้วก็ไก่ชุบมะนาวแล้วก็พิซซ่ามีน้ำแครอทมีน้ำแตงโมแล้วก็มีน้ำมะนาวด้วยฉันอยากกินน้ำมะนาวฉันเอ้ยไม่ค่อยสบาย ซื้อน้ำมะนาวไปดีกว่านี่ขออีก2บาทสิเดี๋ยวแป๊บนึงสิปะโถยแล้วก็ไก่มะนาวพิซซ่านี่ทำไมคนขายเขาไม่พูดกับเราเลยนะอันนี้เธออ่ะเอาไปคุณครับอะไรพอดีว่าผมอยากจะถามเรื่องของเมืองนี้หน่อยครับมีอะไรพิเศษไหมครับหรืองานให้พวกเราทำน่ะงานงั้นเหรอฉันก็ไม่ค่อยจะเห็นคนทำงานเท่าไหร่นะในเมืองก็มีแต่คนที่อยู่แต่บ้านนะทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับตัวเองน่ะไม่ค่อยมีใครไปทำงานกันหรอกนะไม่ค่อยมีใครเป็นลูกจ้างอ๋อเหรอครับใช่ดูอย่างลุงสิลุงเอ้ยแม่นางนี่สวยจังเฮ้ยเดี๋ยวลุงอะไรอ๋อคือผมจะถามว่าอะไรเมื่อกี้ลุงพูดว่าอะไรดูอย่างลุงสิลุงนี่โอ้โหทำงานแบบเดินไปเดินมาอย่างเดียวเลยนะไปเดินมายังไงล่ะครับเอ้ามาโทลุงชื่ออะไรผมจะไปรู้ลุงไหมฮะลุงชื่อจอนงานของลุง ก็น่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับจอนสันจอนหรือเปล่าสันจอนเหรอครับ ใช่สันจอนแล้วทำไมลุงแต่งตัวอย่างนี้เลยครับเอ้ยมันเป็นสไตล์นะหนูนะถ้าไม่มีอะไรแล้วลุงขอตัวกินสปายก่อนนะครับมีสปายขายด้วยเลยครับโอ้ยลุงเอามาจากที่บ้านนะ ครับครับไปเถอะ เราเอาพิซซ่าไปแล้วก็ไก่มะนาวแล้วก็น้ำมะนาวไปด้วยนะเอาเธอก็กินน้ำมะนาวด้วยเหรอใช่ไปทั้งนั้นเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยววันนี้นี่เราจะต้องไปหาเกี่ยวกับงานทำนะเธอเหรอเออฉันก็จะไปหางานก่อนนะแล้วเจอกันนะจ๊ะงานอะไรของเธอไม่บอกเลยไม่บอกฉันก็ไม่อยากรู้หรอกออกอยู่ไหนวะนี่แล้วเธอจะเดินตามชิบหายเธอไปไหนอ่ะฉันก็จะไปหางานทำไงนึกว่าจะเล่นมุกแบบว่าเธอเดินตามซะหน่อยเฮ้ย
ชิบหายละ โอ้ยไอ้เว้ยกินน้ำมะนาวเนี่ยแหละพิซซ่าสักชิ้นหนึ่งจะว่าไปแล้วก็คิดถึงแม่คิดถึงแม่นั่งชมวิวได้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปหางานทำเย้ฉันได้งานแล้วนี่งานแรกของฉันฉันได้ทำให้ถึงที่สุดฉันได้รับข่าวมาว่ามีคนนึงแอบซื้อยาแก้ไอไปผสมกับโปฉันจะไปจับมันให้ได้คุณผู้หญิงนะครับใช่ค่ะทำไมถึงแต่งตัวเป็นตำรวจล่ะครับตอนนี้ฉันเป็นตำรวจแล้วค่ะโอ้โหคุณหางานได้ภายในวันเดียวเนี่ยนะครับใช่สวยไหมล่ะครับมีอะไรผมรับใช้หรือเปล่าครับฉันมีคนแจ้งมาว่ามีนายคนนึงกินยาแก้ไอผสมกับน้ำมะนาวอ่ะผิดกฎหมายตรงไหนครับเนี่ยผิดสิคะมันเป็นโปค่ะมันเป็นโปใช่มันเป็นสารเสพติดเป็นโปนี่แจ้ง GM เลยนะครับไม่ใช่ผมพูดตลกเหรออย่าเข้าคุกเหรอเปล่าครับแล้วใครล่ะครับใครคือนายคนนั้นน่าจะเป็นนายแชมป์นะคะคนที่มากับคุณเนี่ยนะใช่ค่ะเดี๋ยวฉันจะไปจับมันทีนี้ล่ะค่ะครับเชิญเลยครับคุณหนูครับเชิญเลยครับอย่าลืมเอาข้ามาจำข้าบ้านนี้ผมด้วยนะครับค่ะทำเสียงล้อเลียนเฉยเลยเอ้ยผสมกับยาแก้ไอดีกว่ามันจะได้หายไวๆน้ำส้มผสมกับยาแก้ไอนี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไปมันก็ไม่ใช่ส้มมันคือมะนาวพิซซ่าต่อดีกว่าอร่อยจังฮะเสียงอะไรวะเหมือนเสียงคนเดินมาช่ำเถอะหยุดนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจยกมือขึ้นนางในทำอะไรของแกเนี่ยนายโดนจับแล้วยกมือแล้วยกเดี๋ยวนี้ยกแล้วเนี่ยยกแล้วมานี่เลยฉันยกแล้ววางของกลางให้หมดฉันยกแล้วฉันยกแล้วมานี่เลยนายโดนจับฮ่าฮ่าฮ่าฉันโดนจับข้อหาอะไรอ่ะข้อหานายกินโปกินโปใช่ฉันกินโปตอนไหนอ่ะก็นายเอายาแก้ไอผสมกับน้ำมะนาวอ้าวแล้วทำไมมันผิดกฎหมายอ๋อฉันกินยาแก้ไอผสมน้ำเนี่ยนะผิดกฎหมายใช่ผิดกฎหมายแล้วเธอจะยิงโอ้โหแล้วเธอแต่งตัวอย่างนี้เธอบ้าหรือเปล่าเนี่ยทำไมฉันเป็นตำรวจอย่านี่เธอไปหางานได้เป็นตำรวจเหรอใช่แล้วสวยๆอย่างฉันนี่แหละเธอเอาวุฒิที่ไหนไปต่อเป็นตำรวจเนี่ยนี่ฉันก็ฉลาดนะยะฉลาดแล้วไงวุฒิเธอมีเท่าไหร่มีเยอะแล้วกันน่ะนายอย่าพูดมากนายมากับฉันเดี๋ยวนี้โอ้ชิบหายละเธอนี่เธอจะจับฉันจริงๆเหรอเนี่ยเอาของกลางมาของกลางนี่เหรอเอาไปเอามาจะแก้ไอ้ล่ะก็ผสมอยู่ในนั้นแล้วไงมันนี่เลยตามฉันมาที่ตายเถอะเอาหนีดีกว่ามาไม่ใช่ฉันยิงไส้แตกแน่โอ้ยอะไรของเธอเนี่ยโมโหหิวมาหรือไงเนี่ยให้พิซซ่าเลยเนี่ยอย่าไปโอ้พิซซ่าของฉันย่าอะไรวะนี่เธอจับฉันจริงดิจริงฉันจะเอานายไปโรงพักคุณโดนจับแล้วใช่อยู่ดีๆก็โดนจับขอให้โชคดีนะครับออกไปโดนจับนี่โชคดีเหรอวะเนี่ยไปที่รถเดี๋ยวนี้โอ้ยอะไรของเธออย่าพูดมากตายเถอะไหนอะไรที่รถนู่นรถฉันจอดไว้ตรงนู้นตรงนี้เหรอเธอหัวหน้าฉันต้องชอบแน่ๆไม่ใช่ออกมาก็ได้เอาก็ได้โอ้ยหัวหน้าอะไรของเธอเนี่ยฮะหัวหน้าฉันต้องภูมิใจแน่เรื่องฉันจับนายได้ไงอะไรเกี่ยวอะไรกันนะก็ฉันทำงานแรกฉันสำเร็จไงโอ้โหขึ้นรถใช่เหรอให้ฉันขับให้ไหมไม่ต้องฉันขับเองขนาดนั้นเลยใช่อย่าหนีนะหนียิงไส้แตกแน่โอ้โหเธอขับไปเถอะตายขับดีๆด้วยล่ะยกล้อใช่เหรอที่เธอขับยกล้อเลยเหรอใช่พี่ตาย
ราจะไปไหนเนี่ยถึงยังวะยังไม่ถึงไหนพูดมากรู้สึกว่าหลงมาเดี๋ยวฉันขับให้มาเนี่ยเหรอเนี่ยเดินเข้าไปเดินพูดมากโอ้โหมีนายตำรวจแล้วทุยตำรวจมานี่ฉันดีมีมาตรฐานโอ้โหเดี๋ยวๆทำไมรปภ.เขาเดินอ้อมเหรอเธออย่าพูดมากอ้าวมานี่อ๋ออะไรหน่อยนี่นะค่ะจับได้แล้วค่ะจับอะไรอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับโอ้เลยได้ลองเล่ารายละเอียดสิชายคนนี้นะคะเขากินยาแก้ไอกับผสมกับน้ำมะนาวค่ะมันผิดตรงไหนครับโอ้ยจะบ้าแล้วมันไม่ผิดได้ไงล่ะปะโถยในยาแก้ไอนะถ้าเกิดว่าใช้เกินขนาดนะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนั่นเลยไอยาเสพติดใช่ไหมใช่ค่ะมีสารผสมของยาเสพติดฉะนั้นเนี่ยคุณจะถูกจับนะครับฮะจะบ้าเลยครับผมไอนะครับโอ้ยไอยังจะช่างเถอะครับมันไม่ใช่ข้อแค่ตัวคุณกินมะนาวหรือยังครับนานแล้วค่ะนานแล้วค่ะหนูรู้ค่ะนานแล้วค่ะเฮ้ยจีบ้านี่ฉันเพิ่งกินเองโอ้ยแกไม่มีสิทธิ์พูดอะไรทั้งนั้นนะน้อยจับมันเข้าคุกเลยเฮ้ยจะบ้าเลยครับฟังกันหน่อยเซ่โอ้ยไปเธอทำกันได้ลงคอเอาเธอไปไหนอะไปไหนวะก็จะจับฉันเข้าคุกไม่ใช่เหรอก็มาสิอะไรเนี่ยเธอจำกับฉันในโลกก่อนได้ไงเนี่ยเข้าไปอยู่กับใครเนี่ยเฮ้ยฉันคือโจร500 200ก็พอแล้วเข้าไปเธอจับกี่วันเนี่ย1วันอย่าทำไมเธอถึงทำกับฉันในโลกก่อนเนี่ยฉันเหมือนไส้นายเฮ้ยเธอไม่ต้องเอาดีเอาหน้าในขณะที่เธอจับฉันก็ได้หรอกก็นายทำผิดกฎหมายนี่มันหน้าที่ของฉันเธอไม่ต้องสร้างภาพฉันกินอะไรเธอก็รู้ดีอยู่แล้ว เธอทำไมต้องทำกับฉันถึงขนาดนี้ฉันเป็นตำรวจฉันก็ต้องทำหน้าที่ฉันพูดคุยกับนายแล้วยัดเงินได้ไหมฉันมีเงินเยอะนะนั่นมันไม่ใช่เงินนายอย่าให้ฉันต้อง ใช้อีกคดีนึงนะโอเคฉันอยู่ในคุกหลับไปหลับ ไปดีกว่า